นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ต่อไปนะที่บอกว่าไอการติดใจที่ไม่ยอมให้ทานได้ก็เพราะอะไรเพราะของมันขาดแคลนอ่ะมีของน้อยเนี่ยนะคือบางชาติก็จนทำไงดีพระโพธิสัตว์บอกว่าเมื่อไทยธรรมมีน้อยด้วยบกพร่องด้วยคือมีของเนี่ยมีน้อยด้วยแล้วไม่ดีด้วยก็ศึกษาว่าบอกตัวเองเลยนะสมาทานอธิษฐานบอกตัวเองเลยว่าเมื่อก่อนเพราะเราไม่ชอบให้บัดนี้เราจึงขาดแคลนปัจจัยอย่างนี้เนี่ยนะสมมติว่าอย่างชาวชนบทเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยเกิดมาคำว่ามีเนี่ยมันรู้ตัวอะไรมีข้าวสารไหมบอกไม่มีมีน้ำปลาไหมไม่มีมีกะปิไหมไม่มีถามหาอาหารชนิดไหนก็บอกไม่มีมีค่าไฟไหมเนี่ยจะจ่ายค่าไฟบอกไม่มีมีค่าน้ำไหมไม่มีหรือบางทีบอกมีค่าไฟค่าน้ำนี่ถือว่าสบายแล้วนะบอกว่าในบ้านเนี่ยในตุ่มมีน้ำไหมบอกไม่มีเนี่ยจะหุงข้าวแล้วมีฟืนไหมบอกไม่มีเนี่ยหนาวแล้วจะมีผ้าห่มไหมบอกไม่มีนี่ร้อนเนี่ยมีอะไรมาพัดไหมไม่มีเนี่ยจะเดินทางแล้วมีค่ารถไหมบอกไม่มีนี่ป่วยแล้วจะต้องหาอยู่หายาบอกพูดถึงคำไหนมีแต่คำว่าไม่มีมันแห้งแล้งเนี่ยนะเรียกว่ากันดารขาดแคลนไปหมดเลยบอกเลยว่าคนเหล่านี้เพราะเราไม่ชอบให้เราไม่ได้ให้มาเป็นแน่แท้เราไม่ชอบให้เป็นแน่แท้ย้อนกลับไปหาอดีตเหตุเลยเนี่ยนะกลับไปหาอดีตเหตุเลยว่าเราไม่ชอบให้เราไม่มีใจที่จะให้ไม่ยินดีในการให้ไม่เต็มใจให้เป็นแน่เราจึงทุกข์ยากเราถึงยากจนขนาดนี้ขาดแคลนอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัดนี้แม้เราจะเบียดเบียนตนเองด้วยไทยธรรมตามที่ได้นิดหน่อยก็ตามคือเราจะมีของน้อยก็ตามมีของเลวก็ตามจะต้องให้ทานจนได้เนี่ยนะเราไม่ใช่เจ้าของสวนดอกไม้เก็บดอกบวบขมข้างรั้วให้ทานก็ยังดีว่างั้นน่ะก็คือน้อมไปเพื่อจะให้เราก็ไม่ต้องไปให้กับแข่งกับมหาเศรษฐีที่ไหนหรอกเราก็เอาแข่งกับใจเรานี่แหละถึงเราจะมีผ้าเก่าๆผ้าเศร้าหมองก็เอาผ้าเศร้าหมองของเราเนี่ยไปซักทำให้มันดีแล้วก็ทำบุญเนี่ยนะเราก็ให้ตามของที่เรามีอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ทานให้ได้เนี่ยน้อมของที่จะให้ทานเนี่ยให้สำเร็จให้ได้เราจักบรรลุทานบารมีแม้ต่อไปจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอนนี้เรายากจนเอาเถอะเรามีของน้อยมีของไม่มากเช่นว่ามีผ้านี่ก็มีอยู่ไม่กี่ชิ้นเอาแบ่งเอาผ้าบางชิ้นเนี่ยไปทำบุญให้ทานแล้วก็บอกว่าด้วยผลของการให้ทานเนี่ยก็ขอให้เรามีผ้าเยอะๆเมื่อมีผ้าเยอะๆขอให้มีใจยินดีในการแจกจ่ายผ้าให้แจกผ้าเป็นทานหรือมีอาหารน้อยๆเนี่ยนะก็แบ่งว่าห่ออาหารเหล่านี้ให้สัตว์ได้อิ่มได้รับประโยชน์เช่นว่าให้มดก็ได้ให้มดนะไม่มีที่ให้ยิงก็ให้มดให้ปลวกให้แมลงให้เดรัจฉานให้สุนัขให้อะไรไปแล้วบอกว่าขอบุญที่เกิดจากการให้สัตว์เดรัจฉานขอให้เราบริบูรณ์ด้วยวัตถุข้าวของให้บริบูรณ์ด้วยข้าวเมื่อเรามีข้าวเป็นต้นแล้วเราจะยินดีในการให้ขอให้เรามีใจจำแนกพอใจที่จะให้ยินดีในการให้น้อมไปเพื่อการบริจาคเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะมีข้าวของจะมีข้าวเยอะๆก็จะน้อมอาหารทั้งหลายเป็นทานแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยก็ลักษณะเดียวกันตลอดจนถึงยุกยารักษาโรครูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะตอนแรกมีเล็กมีน้อยมีนิดมีหน่อยแล้วก็ทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งเหล่านี้เมื่อมีสิ่งเหล่านี้ใจก็จะยินดีในการให้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะการให้ทานของพระโพธิสัตว์เป็นการลงทุนเหมือนกันเถอะลงทุนให้ทานเพื่อให้มีทรัพย์เมื่อมีทรัพย์แล้วจะได้ให้จะได้สะสมเอาอัธยาศัยแห่งการให้สะสมบุญที่เรียกว่าการให้จนถึงที่สุดมีอะไรให้ไม่ได้พร้อมที่จะให้ได้ตลอดการตลอดเวลาทุกสถานที่เพราะพระพุทธเจ้าคือคนที่ให้เป็นนักให้จริงๆเลยนะพร้อมที่จะให้ได้ทุกเวลาทุกการทุกสถานที่ไม่เลือกพระองค์เนี่ยไปโปรดสัตว์เนี่ยไม่เลือกการสถานที่และบุคคลไม่เลือกชนชาติชั้นวรรณะพระองค์ช่วยได้ทั้งหมดขอให้พอที่จะช่วยเขาได้จนกว่าเรียกว่าอัธยาศัยในการไปให้เนี่ยเต็มบริบูรณ์พร้อมที่จะให้เขาได้เสมอถ้าหาว่าช่วยเขาได้จริงพระองค์เนี่ยทำได้จนถึงขนาดนั้นทั้งชีวิตของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นชีวิตแห่ง การให้เนี่ยนะท่านก็ต้องเรียกว่าให้เพื่อให้เพื่อให้สะสมอัธยาศัยแห่งการให้จนการให้เต็มเปี่ยมพระพุทธเจ้าคือใครคือผู้มีแต่ให้เนี่ยนะผู้ที่มีแต่ให้ทำทุกอย่างเพื่อการให้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายมันจะต้องสะสมอัธยาศัยตัวนี้เพราะฉะนั้นก็เริ่มตั้งแต่บอกตัวเองเลยเนี่ยนะชั้นแรกเลยบอกตัวเองที่เรายากจนเดือดร้อนเนี่ยก็เพราะเราไม่ให้มานะเพราะเราไม่ให้นี่แหละเราจึงเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยบริจาคมีฝ่ามือสะอาดยินดีในการเสียสละมีผู้ขอก็ยินดีในการแจกจ่ายทานตามมีตามได้ก็คือมีเท่าไหร่ก็จ่ายไปตามสมควรที่จะได้เนี่ยนะก็มีการทำอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นการผูกใจในทานข้อที่สองก็ถูกขจัดตัดขาดด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะก็บอกว่าทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามีของน้อยอ่ะโอ้ยจะเอาอะไรไปทำบุญกับเขาก็บอกว่าก็แบ่งไอ้ของที่มันน้อยนี่แหละไปทำบุญเนี่ยนะแบ่งของที่น้อยๆนี่แหละสามารถที่จะให้ได้ข้อที่สามบอกว่าโอ้ยแต่ละอย่างมีแต่ของรักทั้งนั้นเลยเนี่ยนะจะให้ได้ยังไงอันนี้ก็อุตส่าห์ไปช้อปปิ้งมาตั้งไกลเลยนะไปหาซื้อมาสักไกลเลยไปหาเก็บกว่าจะได้แต่ละอย่างโอ้สะสมมาขนาดนี้เราจะให้ได้ยังไงเนี่ยนะก็ให้ไม่ได้สรุปนะห่วงมากท่านก็จะคิดว่าเมื่อจิตที่คิดจะไม่ให้เกิดขึ้นเพราะเสียดายทายธรรมก็คือเสียดายของที่จะให้ก็เลยสั่งสอนตัวเองว่าดูก่อนสัตบุรุษท่านปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณที่ประเสริฐสูงสุดประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่หรือสิ่งที่ท่านต้องการจริงๆอ่ะคืออะไรก็เรามาคุยอัครว่าเอามาคุยประเด็นหลักเลยว่าชีวิตจริงๆแล้วความต้องการที่สูงที่สุดของท่านน่ะคืออะไรคือสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นท่านควรให้ไทยธรรมที่พอใจอย่างยิ่งเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นก็สูตรเขามีว่าผู้ให้ของรักย่อมได้ของรักเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสูงสุดจริงๆแล้วเรารักสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่หรือบอกใช่ของอันนี้เรารักใช่ไหมถ้าเราจะได้สัมมาสัมโพธิญาณอันเป็นที่รักที่สูงสุดเราต้องสามารถให้ของที่เรารักเป็นทานได้นะสามารถที่จะเสียสละของที่อย่างเช่นเรารักชีวิตก็ให้ชีวิตเป็นทานเพื่อโพธิญาณเรารักอวัยวะก็ให้อวัยวะเพื่อโพธิญาณเรารักข้าวของเครื่องใช้รักบุตรภริยาเป็นต้นเราจะต้องให้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อโพธิญาณเพราะเรารักโพธิญาณมากกว่าอย่างที่บอกว่าพ่อแม่ท่านก็รักแต่ว่าท่านรักโพธิญาณมากกว่าบุตรภริยาท่านก็รักแต่ท่านรักโพธิญาณมากกว่าข้าวของเครื่องใช้ทั้งปวงท่านรังเกียจใช่ไหมบอกไม่แต่ท่านรักโพธิญาณที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเพื่อโพธิญาณมีอะไรที่จะทำไม่ได้เนี่ยนะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นก็บริจาคมีมือสะอาดยินดีในการเสียสละเมื่อมีผู้ขอก็ยินดีในการแจกจ่ายทานอันนี้เป็นวิธีแก้ความตระหนี่ที่มาติดข้องหรือหวงแหนว่าเนี่ยมันของดีนะมัจฉริยะก็บอกโอ้เนี่ยกว่าเราจะได้สิ่งนี้มาหามาด้วยความทุกข์ความยากลำบากเราจะให้ได้ยังไงแต่นะอ้างโน่นอ้างนี่เพราะว่าคนที่ไม่ให้มันอ้างได้สารพัดจนไม่สามารถให้ได้แต่พระโพธิสัตว์อธิบายได้ทุกข้อว่าทำไมต้องให้ถ้าคนตระหนี่นะอธิบายจนไม่สามารถจะให้ได้แต่พระโพธิสัตว์ท่านคิดว่าท่านยังไงก็ต้องให้อธิบายยังไงก็ต้องให้ถ้าตระหนี่มากเหลือเกินบอกให้ซะก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีว่างั้นนะอันที่สี่ท่านบอกว่าเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราให้ไปเนี่ยของเราก็มีน้อยอยู่แล้วมันก็สิ้นเปลืองสิเห็นไหมกลัวความสิ้นเปลืองแล้วทำไงพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อให้ทานย่อมเห็นความสิ้นเปลืองของไตรยธรรมในการใดให้ไปเดี๋ยวมันจะหมดแล้วนะเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ยทำไงบางคนเนี่ยนะที่ไม่สามารถจะให้ได้เพราะคิดถึงคำว่าหมดแต่ว่าคนที่มีปัญญาก็บอกว่าถ้าให้จนหมดได้ไม่ต้องกลัวหมดแล้วต่อไปถ้าให้จนหมดได้จริงเนี่ยนะไม่ต้องกลัวหมดถ้าให้จนหมดตัวจริงๆแล้วเนี่ยนะบอกว่าไม่ต้องกลัวหมดแต่ถ้าหากว่ายังไม่สามารถให้จนหมดตัวได้เชื่อเถอะท่านหมดแน่แต่ถ้าให้จนหมดตัวได้จริงๆให้จนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆไม่ต้องกลัวหมดเหมือนกันอย่างที่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ท่านให้จนหมดตัวนะตั้งแต่นั้นท่านไม่เคยเดือดร้อนเลยว่างั้นไม่เคยเดือดร้อนเลยจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานมาจากเคยให้หมดตัวมาแล้วเขาว่างั้นให้จนหมดตัวเพราะหลังจากนั้นท่านก็เลยไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรเนี่ยนะอย่างโยมบางท่านก็เล่าว่า มันไม่มีอะแต่ว่ากู้ให้ทานซะก่อนนั้นกู้จนให้ทานไปตอนหลังก็ไม่ข่าวว่าแกหมดตัวอะไรเนี่ยนะก็กินอิ่มนอนหลับสบายอยู่ตามเดิมแล้วก็จะดูจะมีทานมากเกินไปจนน้ำหนักมันขึ้นแค่นั้นแหละฉะนั้นเนี่ยต้องมาแนะนำสั่งสอนตัวเองที่จะให้ว่าสภาพของโภคะทั้งหลายเนี่ยนะมันมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างสมมติว่าข้าวที่เราหุงเสร็จแล้วมันก็มีอายุของมันอาหารทุกชิ้นมีอายุของมันเนี่ยนะถ้าเป็นยาก็เหมือนกันก็ควรบริโภคก่อนหรือสิ้นอายุเวลานั้นเวลานี้ข้าวของทุกอย่างมันมีอายุใช้งานนะมันจะมีอายุใช้งานรถราบ้านช่องที่นะแม้กระทั่งผลไม้รากไม้ทุกอย่างมันมีอายุซึ่งมันมีความสิ้นเป็นที่สุดมีความเสื่อมเป็นที่สุดแม้กระทั่งอย่าว่าของภายนอกเลยชีวิตของเรายังมีที่สิ้นสุดมีที่จบสิ้นมันสรุปว่าสภาพของโภคะข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยทุกชนิดอาหารทุกอย่างในโลกเนี่ยมันมีอายุของมันเป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ให้ล่ะมันก็เสื่อมฟรีนะมันเสื่อมแบบอะไรนะเสื่อมแบบอย่างสมมติว่าเมล็ดข้าวเหมือนกันนะถ้าไปเก็บไว้หลายปีเนี่ยไม่ใช่ว่าข้าวเปลือกมันจะไปปลูกขึ้นนะปลูกไม่ขึ้นมันหมดเยื่อยางมันหมดเยื่อใยข้างในมันก็เอาไปเพาะไม่ขึ้นแล้วดูภายนอกมันจะสภาพข้าวเปลือกก็ตามแต่มันเป็นข้าวที่สิ้นพืชสิ้นเยื่อใยเนี่ยนะสิ้นอะไรคือสิ้นเยื่อใยสิ้นยางเนี่ยก็เพาะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเก็บไว้อย่างนั้นเพาะก็ไม่ขึ้นกินก็ไม่ได้ในที่สุดก็กลายเป็นข้าวผุนะตามชนบทสมัยใหม่เขานิยมใช้คำว่าข้าวผุก็มีข้าวเก็บจนเก่าแล้วมันก็ข้าวมันเสื่อมสภาพแล้วมันก็ผุก็คือเอามาขยี้แล้วมันก็ร่อนเป็นผงไปเฉยๆหมดสภาพของข้าวกลายเป็นฝุ่นเหมือนกันเถอะหมดสภาพอันนี้ก็คือในที่สุดข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลายเนี่ยนะแม้กระทั่งอาหารการกินทุกชนิดมันมีอายุของมันเหมือนพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าไม่อ่านก็ผุแน่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก่อนอ่านก่อนที่จะผุเป็นต้นเนี่ยนะหรือชีวิตของเราถ้าไม่ใช้ให้มันเต็มที่เอามาใช้ทำบุญนะเดี๋ยวก็ผุเนี่ยนะเดี๋ยวก็เปื่อยแล้วก็ผุเนี่ยนะทั้งผุทั้งเปื่อยทั้งเน่าเอาทุกอย่างนั่นแหละงั้นถ้าไม่รีบใช้ทำบุญซะก่อนเนี่ยเดือดร้อนแน่มันก็มีเรี่ยวมีแรงก็รีบทำบุญให้มันเต็มที่ก่อนจะได้ไม่หนักใจในวันหลังเพราะฉะนั้นสภาพของโภคะเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเพราะเราไม่ทำทานเช่นนั้นมาก่อนโภคะทั้งหลายจึงปรากฏความสิ้นไปอย่างนี้ก็คือบอกตัวเองว่าที่ของเราหมดเนี่ยนะที่หมดเพราะเราให้ทานมาไม่ดีก็ที่จริงเนี่ยการให้ทานเนี่ยทางธรรมะถือว่าเป็นการสั่งสมเป็นการสั่งสมเพื่อความไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นที่ถูกต้องที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถือว่าการให้เนี่ยนะเป็นการทำให้ข้าวของเหล่านั้นอะไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักเสียหายเพราะฉะนั้นจึงน้อมไปเพื่อการให้เนี่ยนะบอกตัวเองเลยว่าถ้าของจะหมดจริงๆก็เพราะเราให้ไม่พอนี่แหละเราจึงของเหล่านี้มันจึงหมดเอาเถิดเราพึงให้ไทยธรรมตามที่ได้น้อยก็ตามไพบูลย์ก็ตามของจะน้อยเราก็ให้ของจะมากเราก็จะให้เราอยู่ณที่ใดมีเท่าใดก็น้อมไปเพื่อการให้เราจักบรรลุที่สุดแห่งทานบารมีต่อไปอย่าลืมว่าขนาดข้าวของเล็กๆน้อยๆยังให้ไม่ได้เอาจะให้มรรคผลคนอื่นได้ยังไงเอาคือพระพุทธเจ้าคือใครคือคนที่ให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทีนี้ถามว่าถ้าเราปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งของเล็กๆน้อยๆยังจะให้ไม่ได้เอาแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจะให้เขาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็สรุปว่ายังไงก็ต้องให้เนี่ยนะจะมีเล็กมีน้อยจะสิ้นเอ้าสิ้นก็ให้ว่างั้นเถอะคือคนที่จะถึงสูงสุดจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าต้องให้จนเรียกว่าไม่รู้จะให้ยังไงแล้วนะนั่นแหละจึงจะพอว่างั้นให้จนคำว่าให้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไปเรียบร้อยแล้วเป็นอัธยาศัยเป็นจิตใจของเราไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเหมือนเราสะสมความโกรธมาเนี่ยนะเรื่องไม่เป็นเรื่องฝนตกหรือฟ้าผ่ามาเปรี้ยงเราก็โกรธหมดสรุปว่าเราจะโกรธได้กับทุกเรื่องเนี่ยนะเราไม่มีความสุขได้กับทุกเรื่องเพราะสะสมอัธยาศัยเช่นนั้นมาฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็มาฝึกอัธยาศัยในการให้ทานจนสมบูรณ์ฉันนั้นพระโพธิสัตว์นั้นบริจาคมีมือสะอาดยินดีในการเสียสละมีผู้ขอยินดีในการแจกจ่ายทานให้ทานด้วยของตามที่ได้อันนี้เป็นการผูกใจข้อที่4ที่อ้างว่าเดี๋ยวหมดพระโพธิสัตว์ก็ถูกกำจัดตัดขาดด้วยอาการอย่างนี้ การพิจารณาตามสมควรแล้วปัดเป่าไปเป็นอุบายของความไม่มีประโยชน์ในอันผูกใจในทานบารมีด้วยอาการอย่างนี้จะต้องกำจัดออกไปนะต้องกำจัดจริงๆไอ้ความคิดที่เรียกว่าความคิดที่ใจวันๆหนึ่งตื่นตั้งแต่เช้ามาจนค่ำมีอะไรเคยคิดให้บ้างหรือเปล่าตั้งแต่เช้ามาจนค่ำถ้าไม่มีความคิดว่าจะให้มันวับขึ้นมาในใจบ้างแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะเรียกว่าสั่งสอนตัวเองบ้างได้เลยบอกว่าเรานี่อัธยาศัยของเรานี่เลวมากเลยนะอัธยาศัยของเราเนี่ยตนีมาขนาดนี้เลยเหรอเราเนี่ยมันจนขนาดนี้เลยจนใจเนี่ยนะใจของเรามันยากจนขนาดนี้บอกได้เลยว่าอนาคตต่อไปจะจนขนาดไหนเพราะแม้แต่ความคิดที่จะให้ยังไม่มีอนาคตเนี่ยบอกได้เลยว่าเดือดร้อนแน่อันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองบอกของมันน้อยเราจะให้ได้ยังไงเพราะของเราน้อยเอาก็น้อยก็เพราะไม่เคยให้มานั่นแหละมันจึงมีน้อยของเนี่ยมันของรักเอาท่านรักอะไรที่สุดบอกรักโพธิญาณก็บอกว่าเดี๋ยวให้ไปแล้วก็หมดก็เพราะให้ไม่พอนั่นแหละมันจึงหมดสรุปว่าอธิบายว่าให้ทั้งหมดเนี่ยนะยังไงก็ตามท่านจะอธิบายว่าต้องให้อ่ะนะอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่ามันแหมมันสอนตัวเองก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วมันก็ไม่ให้อ่ะบอกว่าการมอบตนแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระมหาสัตว์นั้นเป็นอุบายให้บารมีทั้งปวงเนี่ยสำเร็จเพราะถ้าหากว่าไม่ถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้านะมันใจมันก็ไม่ยอมน้อมไปเพื่อจะให้จริงอยู่พระมหาบุรุษนั้นมอบตนแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วดำรงอยู่เพียรพยายามเพื่อความบริบูรณ์แห่งโพธิสมภารในบารมีนั้นๆคือเมื่อสละตัวเองเป็นของพระพุทธเจ้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วมีอะไรทำเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าถือว่าตัวเองทั้งหมดเนี่ยนะทั้งร่างกายและชีวิตเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าและจะมาหวงแหนทนุถนอมทำไมสิ่งเหล่านั้นเมื่อเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าพระองค์อยากให้เราทำยังไงทำไปเถอะเพราะว่าในโลกนี้ทำเพื่อใครจะดีเท่าทำเพื่อพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเมื่อทุกอย่างทำเพื่อพระพุทธเจ้าพระองค์รับหรือใครรับเอาจริงอยู่นะทำเพื่อพระพุทธเจ้าจริงใครได้เอาคนทำนั่นแหละได้ทำเพื่อพระพุทธเจ้าเท่าไหร่เขาบอกว่าอย่าว่าทวีคูณเลยคำว่าทวีคูณเนี่ยมันเล็กน้อยเนี่ยนะล้านคูณนะนะทวีคูณตรีคูณจตุทคูณเนี่ยนะคูณ2คูณ3คูณ4มันคูณเล็กน้อยถ้าทำเพื่อพระพุทธเจ้ามันคูณแสนล้านคูณหมื่นล้านคูณล้านล้านคูณสิ่งที่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้เพราะทำเพื่อบุคคลผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้เพราะบุญบารมีที่ทำไปนั้นจึงมีประมาณไม่ได้เพราะถ้าสละทุกอย่างเพื่อพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วสิ่งที่เราทำนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่หาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเพียรพยายามเพื่อความบริบูรณ์แห่งโพธิสมภารจะต้องภาคเพียรเลยนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นของพระพุทธเจ้าจะมาเกียรติคร้านได้ยังไงเนี่ยนะเรียกว่าบุตรหลานของพระพุทธเจ้าหน่อของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีพืชเชื้อที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยความตระหนี่มีไหมอยู่ด้วยความทุศีลจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อตัดอุปกรณ์อันทำให้ร่างกายเป็นสุขทนได้ยากบ้างลำบากมีความยินดีได้ยากบ้างพินาศร้ายแรงอันฆ่าชีวิตไปน้อมนำเข้าไปในสัตว์และสังขารตั้งความปรารถนาว่าเราบริจาคอัตภาพนี้แด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอการบริจาคนั้นจงเป็นผลในโลกนี้เถิดเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยมันการให้ครั้งนี้เนี่ยมันเราเดือดร้อนนะรู้เลยอะจากการให้ครั้งนี้จากการบริจาคครั้งนี้เราทุกข์แน่เราลำบากแน่เราเดือดร้อนแน่เอาถึงยังไงก็ตั้งเราสละอัตภาพนี้ถวายแก่พระพุทธเจ้าเพราะจะทุกข์จะพินาศจะเสียหายจะร้ายแรงจะเสียชีวิตสิ้นชีวิตแต่ก็ขอสละสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อพระพุทธเจ้าพันนิมิตนั้นไม่หวั่นไม่ไหวไม่ถึงความเป็นอย่างอื่นแม้แต่น้อยเป็นผู้มีอธิษฐานมั่นคงในการทำกุศลโดยแท้เพราะฉะนั้นการมอบตนการสละชีวิตของตนเพื่อพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้สำเร็จเรียกว่าเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วมีอะไรทำไม่ได้บ้างเนี่ยนะมีอะไรทำไม่ได้บ้างเพราะอะไรนะเพราะฉันทะใจรักที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอะไรก็บอกว่าจะให้ลุยน้ำก็ลุยน้ำลุยไฟทุกอย่างก็จะทำเรียกว่าฝ่าดงน้ำฝ่าดงระเบิดอะไรเพื่อเนี่ยเรียกว่าจะทำได้ทั้งหมดคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะจะอุปสรรคขวางกั้นขนาดไหนจะต้องไปให้ได้เว้นไว้แต่ถ้าฝนตกก็ไม่ไปอย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็เกินไปแล้วนี่ลักษณะนี้ก็เหมือนกันนะบอกว่าบางคนเขานัดเจอกันนะ บอกโอ้จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรขนาดไหนก็ช่างเถอะจะต้องไปพบกันให้ได้วงเล็บเว้นไว้แต่ฝนตกนะถ้าอย่างนี้มันก็เกินไปใช่ไหมบางคนก็บอกโอ้เนี่ยเขาทำทุกอย่างเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ว่าไอ้ต้นไม้ดอกนี้ต้นไม้ต้นนี้เอาไว้ก่อนนะนะอย่างอื่นให้ได้หมดเลยเว้นอันนั้นนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นจะต้องสละตนเพื่อพระพุทธเจ้าเมื่อสละตนถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วมีอะไรที่ทำไม่ได้บ้างอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดย่อๆแล้วนะผู้สะสมบุญญาพินิหารตั้งความปรารถนาสั่งสมบุญตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีความเยื่อใยในตนอย่างจืดจางมีความเยื่อใยในผู้อื่นเจริญเป็นอุบายบารมีให้เหล่านั้นให้สำเร็จเป็นคนที่ไม่ค่อยรักตัวเองเนี่ยนะแต่รักคนอื่นมากกว่าเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่รักตัวเองเท่าไหร่เพราะรู้ว่าตัวเองจะต้องทุกข์ขนาดไหนแต่เห็นความทุกข์ของคนอื่นตัวเองยอมทุกข์กว่าคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยนะจริงอยู่เพราะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณความเยื่อใยในตนของพระมหาสัตว์ผู้กระทำมหาปณิธานตั้งความปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่เอาไว้เป็นผู้ไม่ติดธรรมทั้งปวงท่านไม่ติดเพราะอะไรเพราะท่านรอบรู้ตามความเป็นจริงถึงความสิ้นไปเพราะโดยปกติพื้นฐานอันหนึ่งเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่ท่านให้ทานได้ดีให้ทานได้บ่อยให้ทานได้มากให้ทานได้เยอะอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะอดีตเนี่ยท่านเจริญวิปัสสนาไว้มากนะพิจารณารอบรู้ในสัพพะสังขารทั้งหลายเห็นความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายโดยปกติก็เบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจของมหาวิปัสสนาที่อบรมสั่งสมมาเป็นอย่างดีด้วยความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ด้วยปัญญาที่กว้างขวางเนี่ยนะพิจารณาโลกตามเป็นจริงนะทั้งโดยความสิ้นไปเสื่อมไปโดยพื้นฐานก็มุ่งปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างที่ให้ไม่ได้โดยเฉพาะพิจารณาภายในเห็นความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปเห็นความเป็นของไม่จีรังยั่งยืนของร่างกายและชีวิตมีอะไรบ้างจะให้ไม่ได้เนี่ยนะเมื่อเห็นถึงความไม่แน่นอนนั้นก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะเสียหายก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะแตกทำลายก็น้อมไปเพื่อการให้ความเยื่อใยด้วยเมตตาและความกรุณาต่อสัตว์เหล่านั้นย่อมเจริญแก่พระมหาบุรุษผู้เห็นสรรพสัตว์ดุจบุตรที่น่ารักคือมองเห็นสัตว์ทั้งหลายเขาคือลูกของเราเนี่ยนะลูกของเราอ่ะนะอย่างที่บอกว่าใครที่จะเจริญเมตตาให้ได้ฌานเนี่ยนะที่จะบรรลุฌานจริงๆก็มาตายะถานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมานุราเกเนี่ยนะมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงมีเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันเนื่องจากว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคืออย่างถ้าเป็นคนที่เจริญเมตตาให้ได้ฌานเพื่อไปพรหมโลกเนี่ยนะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอธิบายให้ตัวเองต้องมีเมตตานี่เป็นประตูที่จะทำให้เกิดในพรหมโลกแต่นี้มันเป็นเมตตาชนิดที่เรียกว่าเมตตาเรียกว่ามหาเมตตาจริงๆคือไม่ใช่สักแต่ว่าเจริญภาวนาแล้วจะได้ช่วยเอาตัวเองให้รอดไปไม่แต่เป็นการเจริญเมตตาเพื่อช่วยเขาจริงๆให้เขาได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาจะได้รับประโยชน์ได้อย่างไรตัวเองจะเดือดจะร้อนจะทุกข์จะยากจะลำบากขนาดไหนก็ตามขอให้เขาได้รับประโยชน์เถอะเพราะถ้าหากว่าเขาเสื่อมจากประโยชน์ทั้งหลายแล้วจะเป็นอย่างไรสมมติอย่างเช่นถ้าเขาเสื่อมจากข้าวถ้าเขาไม่มีข้าวทานเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาก็อดอยากหิวโหยถ้าเขาไม่มียาเนี่ยถ้าเขาไม่มียาแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่มีเครื่องนุ่งห่มชีวิตเขาจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่มีที่อยู่อาศัยชีวิตของเขาจะไปยังไงถ้าเขาเดินทางไม่มียวดยานพาหนะไม่มีเสบียงทางเลยเนี่ยนะชีวิตของเขาเป็นยังไงถ้าชีวิตเขาไม่มีความรู้เลยแล้วเขาจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรอันนี้นิดหนึ่งแล้วชีวิตในสังสารวัฏของเขาถ้าเขาไม่มีสารณะไม่มีที่พึ่งเขาจะอยู่อย่างไงชีวิตของเขาในสังสารวัฏถ้าเขาไม่เคยให้ทานเขาจะอยู่อย่างไงถ้าเขาไม่รักษาศีลชีวิตของเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนชีวิตของผู้ที่ไม่มีสมถะวิปัสสนาทุกข์ร้อนเร่าร้อนลำบากเดือดร้อนขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็เลยน้อมไปเพื่อบำบัดความทุกข์เหล่านั้นว่าทำไฉนเขาจึงจะพ้นจากทุกข์ได้เพราะเมื่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เขาพ้นจากความทุกข์น้อมนำประโยชน์สุข น้อมนำประโยชน์สุขทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าตลอดจนถึงประโยชน์อย่างยิ่งให้เขาด้วยอำนาจของเมตตาเพราะอะไรเพราะมีใจรักเยื่อใยในสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นกับบุตรของตนก็ว่าดูก่อนผู้เช่นบุตรของตนอะไรเงี้ยนะก็คือดูผู้เป็นเหมือนกับลูกของตัวเองจริงๆจากนั้นพระมหาบุรุษก็ได้ทำสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโพธิสมภารมีมัจฉริยะเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านรู้เลยนะว่าภารกิจหลักของท่านสิ่งที่เป็นภาระสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีที่ท่านจะต้องทำก็คือการไปช่วยให้ความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายช่วยให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทีนี้ไอตัวที่มันขัดขวางจริงๆก็คือศัตรูภายในไม่ได้อยู่ภายนอกนะในโลกนี้การที่เราช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้จริงๆเนี่ยมันเกิดจากศัตรูภายในไม่ใช่ศัตรูภายนอกอุปสรรคภายนอกคนนั้นขัดขวางคนนี้ขัดขวางอะไรไม่ใช่หรอกใจของตัวเองนั่นแหละมันประทุษร้ายตัวเองทำลายตัวเองทำให้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรเช่นเพราะความตระหนี่ความโง่ความเขลาความเบาปัญญาความไม่มีบุญคือหลายๆอย่างนั่นแหละท่านก็เลยต้องมาทำลายบาปอากุศลให้ไกลแสนไกลนะก็เลยทำยานนะเบื้องบนเพื่อความเจริญงอกงามทำการสงเคราะห์แก่มหาชนโดยส่วนเดียวนะครับว่าทำทุกอย่างเพื่อการสงเคราะห์แก่มหาชนด้วยสังคหวัตถุ4ประการเนี่ยนะว่าเราจะต้องให้เขานะต้องมีทานการให้ปิยวาจาการกล่าววาจาปิยะเนี่ยแปลว่ารักนะคำพูดอันเป็นที่รักหรือคำพูดที่พูดแล้วมีความรักเกิดขึ้นนะอันนี้ไม่ใช่ตัณหานะอัตถจริยาทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เนี่ยนะเพื่อประโยชน์สมานะตตาความมีตนเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายสังคหวัตถุ4เหล่านี้เป็นไปตามอธิฐานธรรม4ประการอธิฐานธรรม4ประการมีอะไรบ้างสัจจาธิฐานจาคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาธิฐานสังคหวัตถุ4กับอธิฐานธรรม4จะต้องมาควบคู่กันไปจริงอยู่มหากรุณาและมหาปัญญาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายประดับด้วยทานประดับด้วยปิยวาจาประดับด้วยอัตถจริยาแล้วก็ประดับด้วยสมานตตาเพราะเป็นผู้มีตนเสมอนะไม่ถือตัวหรือเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะเมื่อพระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ทำสัตว์ทั้งปวงไม่ให้มีเศษคือไม่ให้มีส่วนเหลือด้วยตนปฏิบัติโพธิสมภารย่อมสำเร็จหรือความสำเร็จย่อมมีเพราะความเป็นผู้มีตนเสมอกันในสุขทุกข์เสมอในที่ทั้งปวงเนี่ยนะก็กรุณาที่จริงข้อปฏิบัติที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตัวหลักจริงๆมีอยู่2ข้อคือกรุณากับปัญญาเนี่ยนะกรุณาก็คือมุ่งเปลื้องความทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไอ้การที่จะเปลื้องให้เขาพ้นทุกข์ก็เท่ากับว่ามุ่งให้เขาได้รับประโยชน์และความสุขถ้าไม่มีปัญญาช่วยเขาจริงได้ไหมช่วยไม่ได้จริงหรอกเพราะฉะนั้นคุณธรรมภายในจริงๆก็คือตัวกรุณากับตัวปัญญาทีนี้อนุภาพของกรุณากับปัญญาบอกเลยว่าจะช่วยเขาได้จริงนะต้องให้ข้าวของของเขาช่วยเหลือในด้านวัตถุเขาเพราะเขาเดือดร้อนในเรื่องปัจจัยสี่ก็ต้องช่วยปัจจัยสี่แก่เขาแล้วก็ประดับด้วยปิยวาจาบางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยเขาต้องการถ้อยคำที่ไพเราะแปลภาษาไทยว่าเขาต้องการกำลังใจว่างั้นนะเขาต้องการกำลังใจคือศรัทธาเพิ่มเขาปรารถนาที่จะมีความเพียรมีวิริยะมีสติมีคุณธรรมอย่างอื่นมันจะต้องกล่าวถ้อยคำเพราะว่าคำพูดที่เป็นปิยวาจาที่จริงแท้ก็คือเช่นพระพุทธพจน์ทั้งหลายเนี่ยเป็นคำพูดที่เป็นปิยวาจาที่สูงสุดเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าอย่างคำพูดแบบชาวโลกทั่วไปบอกโอ้พูดให้เกิดตัณหาเป็นต้นอันนั้นเนี่ยมันเป็นความเห็นแก่ตัวด้วยซ้ำไปอันนั้นด้วยบาปอกุศลไม่ใช่ปิยวาจาแท้จริงอะไรอันนั้นก็คือโปรยยาพิษที่ผสมกับน้ำหวานเท่านั้นเองแต่นี่หมายถึงว่าปิยวาจาที่กล่าวแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขอย่างจริงแท้เพราะฉะนั้นกรุณากับปัญญาเครื่องประดับของกรุณากับปัญญานั้นมีทานมาประดับแล้วการให้ทานเนี่ยนะให้ทานด้วยปิยวาจานะประดับด้วยปิยวาจากล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักปิยวาจาก็ประดับด้วยอัตถจริยาพูดทุกอย่างเพื่ออัตถจริยาประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่เขาทำยังไงเขาจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงอัตถจริยาเนี่ยนะประดับด้วยสมานตตาเนี่ยนะเรียกว่าความเป็นผู้ที่มีตนเสมอต้นเสมอปลายเป็นต้นเนี่ยนะ เมื่อพระโพธิสัตว์นั้นทำสัตว์ทั้งปวงอย่างนี้เนี่ยนะให้ไม่มีส่วนเหลือปฏิบัติทุกอย่างเพื่อโพธิสมภารเนี่ยนะก็บอกว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชาวโลกทั้งหลายก็ทำอย่างเนี้ยทำทุกอย่างเพื่อเอาบุญและจะได้เอาบุญตัวเนี้ยเป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าการปฏิบัติด้วยการทำความสงเคราะห์โดยส่วนเดียวแก่ชนด้วยสังฆาวัตถุสี่เหล่านั้นอันเป็นการทำอธิฐานธรรมทั้ง4ประการคือสัจจาธิฐานจาคาธิฐานอุปสมาธิฐานและปัญญาธิฐานให้บริบูรณ์ให้เจริญยิ่งขึ้นให้อธิฐานธรรมคือคุณธรรมที่รองรับพุทธภูมิเนี่ยนะรองรับความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เต็มเปี่ยมให้บริบูรณ์ให้เจริญยิ่งขึ้นเพราะถ้าหากว่าเจริญสังฆาวัตถุ4ประการเท่าใดอธิฐานธรรมทั้งหลายก็เจริญไพบูรณ์ยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะสำเร็จแม้ความเป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อสำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็พุทธกิจทั้งหลายก็จะตามมาอันนะทีนี้ถ้าเรามาจับความสัมพันธ์กันระหว่างสังคหวัตถุสี่กับอธิฐานธรรมสี่ว่าสังคหะคือทานเนี่ยนะเป็นความบริบูรณ์และความเจริญด้วยจาคาธิฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทานก็จะเข้ากับจาคาธิฐานปิยวาจาบริบูรณ์และเจริญด้วยสัจจาธิฐานเนี่ยนะปิยวาจาก็คือสัจจาธิฐานเพราะฉะนั้นคำพูดอันเป็นที่รักจริงก็ต้องเป็นคำพูดที่จริงแท้อัตถจริยาเนี่ยนะอัตถจริยาทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขอันนี้เป็นความบริบูรณ์และเจริญด้วยปัญญาเพราะถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะทำให้ได้รับประโยชน์ที่ไหนได้เป็นการทำลายประโยชน์เพราะฉะนั้นปัญญานี่แหละที่จะเป็นตัวสร้างประโยชน์ให้สำเร็จจริงๆเนี่ยนะการทำอะไรแล้วมีประโยชน์เนี่ยมันทำด้วยปัญญานะถ้าทำด้วยความโง่เขลาไม่สำเร็จประโยชน์หรอกเพราะฉะนั้นการประพฤติให้เป็นประโยชน์จริงนั้นดำรงอยู่ด้วยปัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยปัญญาส่วนสมานตตาเนี่ยนะความมีตนสม่ำเสมอก็สมบูรณ์ด้วยอุปสมาธิฐานเนี่ยนะอุปสมาธิฐานก็คือดำรงมั่นอยู่ด้วยความสงบความดำรงมั่นอยู่ด้วยความสงบก็คือเรียกว่ารักษาความเสมอต้นเสมอปลายเอาไว้นั่นแหละเรียกว่าคนที่สงบจริงอยู่พระตถาคตเป็นผู้เสมอด้วยพระสาวกและพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งปวงในการปรินิพพานคือสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยนะสุดท้ายจริงๆอ่ะพระพุทธเจ้าพระสาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีความต่างกันพอถึงวันสุดท้ายนะไม่มีความต่างกันในการดับวิบากและกรรมชรูปในการสิ้นวัฏฏะไม่มีความต่างกันโดยเฉพาะอนุปาทิเสสนิพพานการดับวิบากและกรรมชรูปไม่มีความต่างกันในการปรินิพพานของท่านเหล่านั้นไม่มีต่างกันเลยอย่างที่พระองค์ตรัสว่าความต่างกันในเรื่องของความหลุดพ้นไม่มีระหว่างสาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีความต่างกันเลยส่วนมีคาถายกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าพระศาสดาผู้มีสัจจาธิฐานมีจาคาธิฐานมีอุปสมาธิฐานมีปัญญาธิฐานผู้มีใจอนุเคราะห์เนี่ยนะสังฆะเนี่ยนะผู้สะสมบุญบารมีทั้งปวงไม่พึงยังประโยชน์ชื่อไรให้สำเร็จบ้างก็ตั้งคำถามว่าพระองค์เนี่ยนะคือผู้ที่มีสังคหวัตถุสี่เต็มเปี่ยมเป็นผู้ที่มีอธิฐานธรรมสี่อย่างบริบูรณ์เนี่ยเอางี้ดีกว่าพระองค์ทำประโยชน์ให้แก่สัตว์อะไรไม่ได้บ้างพระองค์ช่วยอะไรแก่สัตว์ไม่ได้บ้างไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่พระองค์ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระองค์สมบูรณ์ด้วยอธิฐานธรรมสี่สมบูรณ์ด้วยสังคหวัตถุสี่สะสมบารมีทั้งปวงจึงสามารถยังประโยชน์สุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้จริงนะทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าโดยเฉพาะประโยชน์สูงสุดคือการนำออกจากวัฏทุกข์ประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุพระนิพพานเนี่ยนะพระศาสดาผู้มีพระมหากรุณามุ่งเปลื้องทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแสวงหาคุณอันเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้วางเฉยไม่คำนึงถึงสิ่งทั้งปวงนะหมายก็ว่าวางเฉยไม่คำนึงในสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจตันหาอะไรเลยเนี่ยนะวางเฉยแม้กระทั่งในสุขในทุกข์โอ้พระชินเจ้าน่าอัศจรรย์เนี่ยนะเรียกว่าสัตถุอัจฉริยภูตธรรมความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผ ผู้ที่สร้างประโยชน์และความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมุ่งเปลื้องทุกแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายพระศาสดาผู้ทรงนายในสัพพธรรมนะนายในสัพพสังขารธรรมทั้งปวงทรงวางเฉยในสัตว์ทั้งหลายขวนขวายประโยชน์แก่สัตว์ทุกเมื่อเนี่ยนะวางเฉยในความผิดความเสียหายความเลวร้ายของเขามุ่งจะช่วยเหลือเขาอย่างเดียวโอ้พระชินเจ้าน่าอัศจรรย์เนี่ยนะเรียกว่าพระองค์เนี่ยทั้งที่สังขารทั้งหลายพระองค์เนี่ยไม่เยื่อใยเนี่ยนะพระองค์มองเห็นสังขารทั้งหลายไม่ต่างอะไรจากอุจจาระเนี่ยนะพระองค์เห็นโทษของสังขารทุกชนิดเช่นอุจจาระจริงๆแล้วก็บอกว่าเห็นความเลวร้ายของสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ถือสาสัตว์ทั้งหลายเลยแล้วน้อมนำแต่ประโยชน์สุขไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ทำได้อย่างนี้คือพระพุทธเจ้าพระองค์จึงน่าอัศจรรย์เนี่ยนะสุดท้ายบอกว่าพระศาสดาขวนขวายไม่เกียจคร้านไม่มีความขี้เกียจเลยเป็นคนเดียวที่ไม่ขี้เกียจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีเวลาเลยว่าถ้าหากว่าจะช่วยเขาได้จริงเวลาไหนก็ไม่เลือกไม่เกียจคร้านเนี่ยนะขวนขวายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะเพื่อประโยชน์คือพระนิพพานเพื่อความสุขในมรรคผลแก่สรรพสัตว์ในการทั้งปวงโอ้พระชินเจ้าน่าอัศจรรย์เนี่ยนะวันพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่น่าอัศจรรย์แท้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทราบซึ้งในพระพุทธคุณเท่าใดมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าเท่าใดท่านก็จะสร้างบารมีได้เพิ่มพูนขึ้นเท่านั้นเพราะอย่าลืมว่าบุคคลที่สูงสุดเป็นพยานก็คือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นพยานแล้วก็จะสร้างบารมีจะต้องทำให้เท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เลยเจริญบุญกุศลขวนขวายอย่างหาที่สุดหาประมาณไม่ได้อันนี้ก็เป็นอุบายที่จะทำให้บารมีสำเร็จนี่มาขึ้นปัญหาข้อที่14เนี่ยนะถามว่าบารมีเนี่ยให้สำเร็จประโยชน์โดยการไหนคือเมื่อไหร่เนี่ยนะบารมีจึงจะสำเร็จทำอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลานานขนาดไหนท่านบอกว่าอัตถกถาทั่วไปอย่างเช่นในสุตตนิบาตก็บอกว่ากำหนดอย่างต่ำนี่4อสงไขยแสนมหากัปอย่างปานกลาง8อสงไขยแสนมหากัปสูงสุดก็16อสงไขยแสนมหากัปที่เป็นอย่างนี้ก็มีความต่างกันเนี่ยนะต่างกันจากการปฏิบัติว่าถ้ายิ่งด้วยปัญญาธิกะเนี่ยอธิกะแล้วว่ายิ่งถ้ายิ่งด้วยปัญญาก็ใช้เวลาน้อยหน่อยถ้าศรัทธาธิกะยิ่งด้วยศรัทธาก็ปานกลางถ้ายิ่งด้วยความเพียรก็อันนี้ใช้เวลานานอธิบายว่าจริงอยู่ศรัทธาอ่อนปัญญาแก่กล้าคือหมายความว่าทำทุกอย่างปัญญานำหน้าไม่ใช่เอาศรัทธาเข้าว่าแต่เอาปัญญาเข้าว่าเนี่ยนะย่อมมีแก่ผู้เป็นปัญญาธิกะปัญญาปานกลางปัญญาเนี่ยกลางแต่ศรัทธานี่มีกำลังแต่ว่าปัญญาเนี่ยระดับกลางพวกนี้ก็พวกศรัทธาธิกะถ้าปัญญาไม่มากแต่ความเพียรเนี่ยมีกำลังพวกนี้วิริยาธิกะอันหนึ่งเพิ่งบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยอนุภาพแห่งปัญญาตอนแรกเนี่ยนะจะปฏิบัติปัญญานำหน้าศรัทธานำหน้าความเพียรนำหน้าก็ช่างเถอะแต่จะตรัสรู้ด้วยปัญญาเหมือนกันเนี่ยนะเพราะปัญญานี้เป็นเหตุให้สำเร็จความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางท่านบอกว่าที่เป็นอย่างนี้เขาบอกว่าต่างที่ความเพียรถ้าเพียรมากบรรลุเร็วถ้าเพียรปานกลางก็บรรลุปานกลางถ้าเพียรอ่อนก็บรรลุช้าเรียกว่าอยู่ที่อนุภาพของความเพียรแต่ตรงนี้ท่านบอกว่าจริงๆแล้วต่างกันที่ทำเป็นเครื่องบ่มวิมุตติแบบนั้นนะเพราะว่าโพธิสมภารทั้งหลายถึงความบริบูรณ์แห่งบารมีเหล่านั้นโดยต่างกันตามเวลาที่พูดคือถ้ามีปัญญามาก4อสงไขยแสนกัปถ้ามีศรัทธามาก8อสงไขยแสนกัปถ้ามีความเพียรมาก16อสงไขยแสนกัปเนี่ยนะที่จริงเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เพราะความแก่กล้าความอ่อนความปานกลางแห่งธรรมเครื่องบ่มวิมุตติอยู่ที่คุณธรรมที่บ่มการตรัสรู้มากกว่าเนี่ยนะถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยทำเป็นเครื่องบ่มวิมุตติก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาก็คืออินทรีย์5นั่นแหละเป็นเครื่องบ่มวิมุตติตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าบอกว่าความต่างกันเนี่ยอยู่ที่ทำเป็นเครื่องบ่มวิมุตติศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา หรืออินทรีย์ห้าเป็นเครื่องบ่มวิมุตติเนี่ยถ้าอินทรีย์ห้าแก่กล้าก็ตรัสรู้เร็วถ้าอินทรีย์ห้าอ่อนก็ตรัสรู้ช้าถ้าปานกลางก็ตรัสรู้ระดับกลางด้วยอาการอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมมีสามส่วนในขณะแห่งอภินิหารโดยความต่างกันแห่งอุคติตันยูวิปัญจิตันยูและนัยยะบุคคลจริงแล้วท่านบอกว่าต่างกันว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่สามกลุ่มนะอุคติตันยูตรัสรู้เร็ววิปัญจิตันยูก็ปานกลางนัยยะก็ช้าหน่อยนะในสามอย่างนั้นยกตัวอย่างว่าผู้ที่ฟังคาถาสี่บทต่อพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่จบคาถาที่สามเป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญาหกและปฏิสัมภิทาสี่เป็นอุคติตันยูถ้าหากว่าน้อมไปในสาวกโพธิญาณพวกนี้อย่างสมมติคาถาสี่บรรทัดเนี่ยนะคาถาสี่บรรทัดเนี่ยเรียกว่ามันมีอยู่สี่บทสี่บาทนะสี่บาทเป็นหนึ่งคาถาสมมติว่าถ้าเรียงมาแล้วสมมติว่าสี่บรรทัดเนี่ยบรรทัดที่สามยังไม่จบเลยบรรลุแล้วของเรานี่ไม่ใช่แน่นอนนะดูถ้าอย่าว่าบรรทัดเลยเอาเป็นไม่รู้กี่เล่มต่อกี่เล่มแล้วก็ยังก็รู้สึกเข้าใจขึ้นนะเนี่ยแค่นั้นก็ดีแล้วล่ะนะแต่ว่ามันตอนนี้แหละให้เห็นว่าไม่ใช่อุคติมันห่างอุคตินานแล้วเนี่ยนะเพราะว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนฟังมาตั้งกันเล็กกันน้อยแล้วก็ไม่ได้บรรลุอะไรเนี่ยก็แสดงว่าอ่อนมากๆเลยนะมันไม่ใช่อุคติตันยูแล้วล่ะเชื่อเหอะพันผู้ที่มีอุปนิสัยอุคติตันยูเนี่ยนะฟังแค่สักสองบรรทัดครึ่งว่างั้นเถอะสองบรรทัดครึ่งนี้ก็บรรลุแล้วว่างั้นเถอะถ้าหากว่าปรารถนาจะบรรลุนะพันพวกเนี้ยถ้ามาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพวกเนี้ยอย่างท่านสุเมธเนี่ยนะถ้าท่านฟังพุทธพจน์นะฟังสองบรรทัดครึ่งท่านบรรลุแต่ท่านไม่ฟังไม่น้อมไปเพื่อฟังเพราะท่านน้อมไปเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าพันปัญญาขนาดนี้พื้นฐานขนาดนี้พวกนี้เนี่ยสี่อสงไขยแสนกับจึงจะได้บรรลุเนี่ยนะฉลาดขนาดนี้นะต้องใช้เวลาตั้งสี่อสงไขยแสนกับส่วนประเภทที่สองฟังคาถาสี่บทต่อพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่จบคาถาบทที่สี่เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญาหกปฏิสัมภิทาสี่ถ้าหากว่าท่านน้อมไปในสาวกโพธิญาณคือฟังเนี่ยนะบรรทัดที่สี่ยังไม่จบเลยบรรลุเลยพวกนี้ถ้าสร้างบารมีพวกนี้จะเป็นวิปัญจิตันยูเนี่ยนะวิปัญจิตันยูเพราะว่าถือว่าปัญญาระดับกลางส่วนผู้ที่บุคคลประเภทที่สามฟังสี่บทต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจบคาถาแล้วมีอุปนิสัยสามารถบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญาหกต้องจบสี่คาถาบริบูรณ์ว่างั้นเถอะจึงจะบรรลุได้พวกนี้ถ้าสร้างบารมีจะเป็นนัยยะบุคคลเนี่ยนะแต่ถ้าคิดไปนะแค่สี่บรรทัดเองอ่ะของเราสี่บรรทัดคูณแสนมันก็เลยมันห่างกันมากนะถ้าอย่างเนี้ยผู้ที่จะสร้างบารมี16อสงไขยแสนกับเนี่ยจะต้องสี่บรรทัดฟังสี่บรรทัดจบแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเริ่มต้นนับตั้งแต่วันนั้นนะนับตั้งแต่วันนั้นอ่ะอันเนี้ย16อสงไขยแสนกับโอ้ยได้นับถือท่านผู้มีบุญอย่างนี้ก็ดีใจแล้วพระโพธิสัตว์สามจำพวกเหล่านี้เว้นความต่างแห่งการเวลาเนี่ยนะเว้นจากการสั่งสมบุญญาภินิหารเว้นจากการได้รับพุทธพยากรในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บำเพ็ญบารมีมาโดยลำดับบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตามการมีประเภทที่กล่าวมาแล้วคือหมายคำว่าถ้าเป็นประเภทถ้าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แบบอุคติตันยูพวกนี้จะต้องสั่งสมบุญญาที่การนับตั้งแต่วันได้รับพยากรมาเลยสี่อสงไขยแสนกับถ้าเป็นวิปัญจิตันยูสร้างบารมีนับตั้งแต่วันนั้นอ่ะวันที่คิดว่าบรรลุได้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนั้นมา8อสงไขยแสนกับถ้าเป็นนัยยะบุคคลนับตั้งแต่วันถ้าจะบรรลุวันนั้นเนี่ยก็16อสงไขยแห่งแสนกับเมื่อประเภทแห่งเวลาตลอดระยะเวลา4อสงไขยหรือ8อสงไขยหรือ16อสงไขยเหล่านั้นยังไม่บริบูรณ์ถ้าไม่เต็มตามนั้นนะพระโพธิสัตว์เหล่านั้นจะให้ทานเหมือนกับพระเวสสันดรทุกวันก็ตามจะสะสมศีลบารมีทั้งปวงให้มันเกลี้ยงเลยก็ตามหรือจะมหาบริจาคทั้งห้าสละทรัพย์ราชสมบัติอวัยวะสละชีวิตบุตรภริยาจะทำยังไงก็ตามทำยาตัฏฐจริยาโลกัฏฐจริยาโท พุทธจริยาให้ถึงที่สุดอย่างยิ่งจักเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระหว่างข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้อย่างบางแห่งเขาพูดบอกว่าเนี่ยได้รับพยากรณ์มาแล้ว31อสงไขยจะบรรลุแล้วบอกไม่ใช่หรอกเนี่ยนะอันนี้รู้เลยว่าไม่ใช่ในคำสอนเนี่ยนะเขามีบางแห่งเขาบอกว่าบางท่านน่ะได้รับพยากรณ์มาแล้ว30กว่าอสงไขยเนี่ยนะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่แน่นอนเนี่ยนะเพราะว่าตามคำสอนก็กล่าวว่าจะต้องเท่าไหร่8อสงไขย4อสงไขยแสนกับ8อสงไขยแสนกับหรือ16อสงไขยแสนกับจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ถึงในระหว่างนั้นก็ตรัสรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะพยายามด้วยความอุตสาหะทั้งหมดจะบรรลุในระหว่างก็ไม่สามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสำเร็จด้วยกำหนดตามการที่กล่าวแล้วได้เหมือนอะไรดุจข้าวกล้าสำเร็จตามที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นถ้าจะสำเร็จจะต้องสำเร็จตามเวลาที่กำหนดความบริบูรณ์แห่งบารมีย่อมสำเร็จด้วยการวิเศษตามที่กล่าวมาแล้วนี้นะข้อความในจริยาปิฎกที่เป็นปกิณกถาถาเพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เพื่อบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งผู้ที่มีความเข้าใจในการปฏิบัติบารมีนั้นจะต้องมีการแจกแจงขยายรายละเอียดเกี่ยวกับบารมีได้ทุกแง่ทุกมุมซึ่งมาจากคำถามที่ว่าบารมีนั้นคืออะไรหรือชื่อว่าบารมีนี้เพราะอัฏฐว่าอะไรบารมีมีกี่อย่างลำดับของบารมีนี้เป็นอย่างไรอะไรเป็นลักษณะรสะปัจจุปทานปทัฏฐานของบารมีอะไรเป็นปัจจัยแห่งบารมีอะไรเป็นความเศร้าหมองแห่งบารมีอะไรเป็นความผ่องแผ้วแห่งบารมีและอะไรเป็นปฏิปักษ์เป็นข้าศึกสิ่งที่เป็นศัตรูของบารมีอะไรเป็นข้อปฏิบัติแห่งบารมีแล้วบารมีนั้นมีการจำแนกอย่างไรบารมีนั้นสงเคราะห์ให้ย่นย่อลงได้ไหมแล้วก็อะไรเป็นอุบายให้สำเร็จบารมีบารมีเหล่านี้จะสร้างสำเร็จโดยเวลาไหนนี่ก็มาขึ้นว่าอะไรเป็นอานิสงส์ของการสร้างบารมีอานิสงส์ของการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรอันข้อความในปกิณกคาถาจริยาปิฎกหน้า665ที่ตอบคำถามเหล่านี้ว่าอะไรเป็นอานิสงส์ท่านพรรณนาอานิสงส์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้สะสมบุญญาพินิหารเอาไว้อย่างนี้นะยกตัวอย่างว่าพระโพธิสัตว์ผู้สะสมบุญญาพินิหารหมายความว่าสะสมอภินิหารตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสั่งสมบารมีมีทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาอันบารมีเหล่านั้นที่ท่านสะสมไว้ดีแล้วท่านจะไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพ18ประการที่อย่างที่เราสวดกันว่านะขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมมันชั่วช้าทั้งหลายแล้วก็อีกคำหนึ่งบอกไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพ18อย่างเพราะฉะนั้นอาภัพ18อย่างนั้นก็ดูว่านรชนทั้งหลายนรชนคือพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงต่อโพธิญาณคือพระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตะโพธิสัตว์เป็นผู้แน่นอนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตนั้นท่านจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะทั้งปวงอันนี้ก็คือไม่เป็นคนพิการเนี่ยนะจะไม่เป็นคนพิการอะไรนั้นสมบูรณ์ด้วยเรียกว่านะมีครบทั้ง32ว่างั้นเถอะครบทั้ง32ภาษาไทยเขาใช้คำว่า32ถ้าญี่ปุ่นเขาเรียกครบ5ครบ5หัว1แขน2ขา2ว่างั้นครบ5นะเขาถือเอาอวัยวะแบบง่ายๆเลยนะถ้ามีหัวมีแขนมีขาใช้ได้ครบ5แต่ถ้าของไทยเราจะนิยมว่า32แต่จริงๆก็ครบ5นั่นแหละนะย่อๆทีนี้การท่องเที่ยวของท่านในการสร้างบารมีเนี่ยนะเป็นไปตลอดการยาวนานนานแค่ไหนก็อย่างที่กล่าวว่าถ้าเป็นปัญญาธิกะโพธิสัตว์ก็4อสงไขยแสนกับถ้าเป็นศรัทธาธิกะโพธิสัตว์ก็8 8อสงไขยแสนกับถ้าเป็นวิริยาธิกะก็16อสงไขยแสนกับแต่ก็เป็นผู้แน่นอนรับประกันได้เลยว่าท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่แต่ขอเวลาหน่อยเหมือนกันขอเวลาทำอะไรบอกขอเวลาสะสมบารมีขอเวลาให้ทานก่อนนะขอเวลาให้ทานได้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ขอเวลารักษาศีลขอเวลาเจริญเนคขมมะเนี่ยนะขอเวลาเจริญบุญกุศลทั้งหลายขอเวลาสะสมบุญยะสัมภาระสะสมญาณสัมภาระจนกว่าจะเต็มเปี่ยมได้ตรัสรู้แต่ก็รอหน่อยเขาบอกงั้นทีนี้ระหว่างที่ท่านท่องเที่ยวไปยาวนานอย่างนี้ท่านจะไม่เกิดในอเวจีมหานรกเนี่ยนะไม่เกิดในอเวจีมหานรกซึ่งสภาพของอเวจีมหานรกนั้นโดยทั่วไปจะอธิบายว่าเป็นเหมือนกับห้องสี่เหลี่ยมห้องสี่เหลี่ยมที่ใหญ่มากเนี่ยนะแล้วก็ไฟพุ่งมาจากหกทิศไฟนี้พุ่งมาจากทิศทั้งหกหมายความว่าจากข้างบนจากข้างล่างจากข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเนี่ยนะแล้วก็ไฟก็เรียกว่าไฟอเวจีเนี่ยเขาบอกว่าดูตาธรรมดาดูประมาณเป็นร้อยกิโลก็ยังตาบอดเรียกว่าความร้อนแรงแห่งแสงอันนี้มันร้อนแรงมากเรียกว่ามันคงไม่ใช่ไฟธรรมดาแต่มันเป็นไฟที่เจือด้วยพิษหลายอย่างเลยนะเจือด้วยพิษหลายอย่างแล้วก็ไฟอันนี้มีความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งเหมือนกันเจ็บปวดไม่รู้ว่ามันทะลุกระดูกไปเลยนะมันปวดทะลุแล้วก็มันระลอกแห่งไฟที่เจ็บปวดนั้นไม่มีอะไรขั้นก็เลยเรียกว่าอเวจีอเวจีนี้แปลโดยศัพท์แปลว่าไม่มีอะไรขั้นมันเหมือนกับว่าเปลวคลื่นเปลวไฟเนี่ยนะสืบเนื่องกันไปโดยไม่มีอะไรขั้นเลยไม่มีระหว่างแห่งเปลวไฟนี่ในหนึ่งในที่สองก็บอกว่าสัตว์แออัดกันยัดเยียดอยู่ไม่มีช่องว่างเลยแต่ก็อยู่พอดีนะอยู่พอดีเป๊ะเลยนะเขาบอกว่ายัดเยียดอยู่เหมือนธนานแป้งอะไรนะเหมือนแป้งในกระป๋องอะธนานดีบุกก็คือแป้งในกระป๋องเรียกว่าเต็มเปี่ยมก็เลยเรียกว่าอเวจีเขานั้นมันก็พระโพธิสัตว์ท่านจะไม่เกิดในอเวจีก็เท่ากับปิดนรกได้ห้องใหญ่เลยนะห้องหนึ่งแต่ก็นรกอื่นก็ไปนะแต่ว่าพูดเฉพาะไม่ไปแต่อเวจีนรกเนี่ยนะที่มันคือมันร้อนแรงเจ็บปวดที่มันเหมาะกับคนกรรมบาปหยาบช้าเนี่ยนะแล้วก็ท่านไม่ไปในโลกันตนรกนะโลกันตนรกที่ระหว่างเรียกว่าอยู่ในขอบเขาจักรวาลเนี่ยนะคือจักรวาลเนี่ยท่านบอกว่าคล้ายๆกับเหมือนกับล้อเกวียนเนี่ย3ล้อเนี่ยนะเหมือนลูกบอล3ลูกอ่ะมาชนกันเนี่ยมันจะมีช่องตรงกลางไอ้ช่องตรงกลางนั้นน่ะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นต้นเนี่ยส่องไม่ถึงมันจะมีความเยือกเย็นมากเนี่ยนะแล้วก็มีน้ำรองภูเขาจักรวาลน้ำเย็นที่ผสมเป็นน้ำกรดเนี่ยนะเป็นน้ำเย็นที่ผสมน้ำกรดที่เรียกว่าถ้าตกไปแล้วเนี่ยมันจะละลายเลยเหมือนเม็ดฟูอ่ะที่ละลายลงไปในน้ำแล้วก็จะฟูละลายไปอย่างนั้นนั่นแหละเหมือนพวกยาเม็ดฟูนะตกลงไปในน้ำมันจะละลายไปอย่างนั้นแล้วก็จะมาเกาะเขาขอบจักรวาลใหม่แล้วก็ตกไปแล้วก็ฟูหายไปเลยนะแล้วก็เย็นจะเยือกเนี่ยนะจรดความเย็นเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จะไม่ไปตกโลกันตนรกแบบนั้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลกันนรกเนี่ยมันคงมีพิษมีอะไรอยู่ในน้ำเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่น้อยนะถ้าหากว่าศึกษาจักรวาลวิทยาหรือพวกนี้อาจจะได้รายละเอียดบ้างว่าทำไมมันเจ็บปวดขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆมันทุกข์มากก็คือสองข้อเนี่ยพระโพธิสัตว์นั้นจะไม่ตกนรกที่มันร้อนเกิน10,000องศาว่างั้นร้อนขนาดนั้นไม่แล้วที่มันเย็นติดลบชนิดผสมน้ำกรดนี่ก็ไม่มีแล้วก็ไม่เกิดในนิชามะตันหิกะเปรตขุปปิบาสาสิกะเปรตและกาลัญชิกาเปรตพวกนี้กลุ่มเปรตหรืออสูรเปรตกลุ่มนี้ก็คือเปรตที่อดอยากหิวโหยแร้นแค้นเนี่ยนะหมายคือว่าอย่างเช่นเรียกว่าพวกกลุ่มอะไรนะสูจิมุขขีเปรตก็คือปากเท่าเข็มท้องโตเท่าภูเขาอย่างเงี้ยกลุ่มเปรตที่อดอยากหิวโหยเหล่านี้ที่คอยเก็บกินน้ำลายที่คนถมลงไปเก็บกินพวกอุจจาระปัสสาวะหรือกลุ่มพวกซากสัตว์ตายๆข้างถนนหนทางเป็นต้นพระโพธิสัตว์ท่านจะไม่เป็นคนอาภัพแบบนั้นจะไม่อาภัพตกยากถึงขนาดเรียกว่าต้องเก็บน้ำลายเขากินอย่างนั้นนะเก็บอุจจาระเก็บปัสสาวะเก็บเอา อย่างเช่นว่าคนที่เดินเหยียบน้ำแล้วเลือดมันหยดติ้งๆแล้วก็ต้องไปเก็บพวกเศษชนิดนั้นกินเศษเนื้อเศษเลือดเศษซากสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ข้างทางข้างถนนหรือว่าในพวกขยะมูลฝอยท่านไม่อาภัพขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็นจันทาเนี่ยเป็นไหมบอกเป็นแต่ว่าไม่ถึงขนาดอาภัพถึงขนาดเรียกว่าไม่แบบอะไรนะท้องหิวซะจนเป็นไรเปรตอดอยากหิวโหยเนี่ยไม่เป็นเพราะแม้แต่เกิดเป็นสัตว์เล็กๆต่ำกว่านกคุ้มก็ไม่มีเนี่ยนะเล็กกว่านั้นอ่ะไม่มีอีกแล้วอย่างเล็กสุดก็คือนกคุ้มอ่ะนะนกคุ้มเล็กกว่านั้นจะไปเป็นนกกระจิบนกกระจาบเป็นมดเป็นปลวกเป็นแมลงเป็นตัวผึ้งเป็นตัวนอนตัวบุ้งตัวผีเสื้อเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเนี่ยนะจะไปเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยลักษณะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นถ้าเกิดในมนุษย์โลกเมื่อกี้เนี่ยลักษณะว่าท่านไม่ใช่ไม่ไปอบายแต่ไม่ไปอบายในบางส่วนนะด้วยอนุภาพแห่งบุญญาพินิหารด้วยอนุภาพแห่งบารมีที่สร้างไม่ไปสู่นรกบางส่วนนะเช่นอเวจีนรกโลกันตนรกไม่เกิดเป็นเปรตบางประเภทแล้วก็ไม่เกิดเป็นสัตว์เล็กๆทีนี้ถามว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ล่ะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษย์โลกจะไม่เกิดเป็นคนตาบอดแต่กำเนิดนะแต่ถ้าเฒ่าชราแก่ชราไปแล้วตาพิการตาเสียหายอันนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะเช่นเป็นโรคบางอย่างแล้วก็ในที่สุดตาก็อาจจะเสื่อมตามีปัญหาอันนี้ก็คงไม่มีปัญหาแต่หมายถึงว่าจะไม่เป็นคนที่ตาบอดมาแต่กำเนิดหรือเป็นคนหูหนวกมาแต่กำเนิดหรือว่าเป็นคนใบ้นะไม่บอดแต่กำเนิดหนวกแต่กำเนิดไม่เป็นคนใบ้และก็ไม่เป็นอุปโตพยัญชนะเนี่ยนะอย่างอุปโตพยัญชนะเนี่ยอุปโตแปลว่าโดยส่วนสองพยัญชนะก็คือเครื่องหมายส่วนสองนิมิตเครื่องหมายส่วนสองเช่นว่าสมัยก่อนเนี่ยมี15วันเป็นผู้หญิง15วันเป็นผู้ชายเนี่ยนะเรียกว่าสลับเพศไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพระโพธิสัตว์ไม่มีหรือบัณฑะคนไม่มีเพศก็ไม่มีและพระโพธิสัตว์ผู้ได้รับพยากรณ์อย่างนี้จะไม่เป็นสตรีนะจะไม่อยู่ในสตรีเพศอันนี้ในส่วนของอวัยวะเนี่ยนะในส่วนของอวัยวะสรีระของพระโพธิสัตว์ส่วนในเรื่องของพฤติกรรมความประพฤติพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงหรือผู้แน่นอนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพ้นจากอนันตริยกรรม5ตรงนั้นเขาแปลผิดนะพ้นจากนรกหมายถึงอนันตริยกรรม5ท่านจะไม่ฆ่าพ่อจะไม่ฆ่าแม่ไม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อนะท่านพ้นจากอนันตริยกรรม5กรรมที่ทำให้ตกนรกโดยส่วนเดียวเพราะว่าอัธยาศัยของท่านเนี่ยไม่ได้หยาบช้าถึงขนาดว่าเจตนาแห่งการฆ่าไม่หยาบถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีจิตด้วยอำนาจโทสะที่รุนแรงถึงทำลายผู้มีพระคุณเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีแล้วก็ถึงท่านจะพูดคำพูดของท่านก็ไม่มุสาวาทจนถึงกระสงแตกแยกกันท่านจะไม่ทำแบบนั้นมันท่านก็เป็นผลที่พ้นจากอนันตริยกรรม5เป็นคนที่มีโคจรบริสุทธิ์ในที่ทั้งปวงก็แปลว่าเป็นคนที่เรียกว่าคนดีว่างั้นเถอะในสายตาของสังคมโดยทั่วไปเนี่ยยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยนะเขาเป็นคนดีชนิดที่เรียกว่าหาข้อตำหนิได้ยากโคจรบริสุทธิ์ก็คือเป็นคนดีนั่นเองแล้วก็เป็นคนที่มีกรรมสักตาเชื่อในกรรมเรียกว่าเป็นคนที่รู้กรรมรู้ผลของกรรมเป็นอย่างดีเมื่อรู้กรรมรู้ผลของกรรมก็ไม่เสพมิจฉาทิฐินะไม่เป็นคนเป็นมิจฉาทิฐิปฏิเสธว่าการให้ทานไม่มีผลการรักษาศีลไม่มีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีอยู่จริงพ่อแม่ไม่มีบุญคุณพ่อแม่ไม่มีพระคุณจะทำดีทำชั่วกับพ่อแม่ก็ไม่มีผลเป็นต้นท่านไม่เลวร้ายแบบนั้นนะท่านจะไม่ปฏิเสธว่านรกเปรตอสุรกายปฏิเสธดีชั่วนะปฏิเสธแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นจะไม่เป็นอย่างบางชาติเนี่ยนะยังบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นชาติเป็นโชติปาละมานพบอกว่าคติการะไปชวนว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเกิดขึ้นในโลกแล้วเนี่ยนะไอ้ความที่เกิดในชาติตระกูลที่นับถือพรหมมากแล้วก็ด้วยแรงแห่งมานะเนี่ยนะด้วยแรงแห่งมานะด้วยอกุศลหลายๆอย่าง ท่านก็บอกว่าไปหาทำไมสมณะโลนเนี่ยนะเป็นต้นไอลักษณะนั้นอ่ะพูดด้วยอำนาจมานะนะไม่ได้พูดด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิที่ปฏิเสธว่าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่มีจริงไม่ใช่แบบนั้นแต่นั้นด้วยแรงแห่งมานะเนี่ยนะด้วยแรงแห่งมานะด้วยความเมาเนี่ยนะมานะก็คือตกในความเมาในชาติตระกูลเมาในศิลปะวิทยาฐานะเมาในทรัพย์สมบัติเมาในความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นก็เลยไม่อยากเข้าไปเฝ้าแล้วก็กล่าวดูหมิ่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะนั้นแต่ว่าอันนั้นไม่ได้ทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิแต่ทำด้วยอำนาจของมานะพันโดยรวมแล้วพระโพธิสัตว์ไม่เสพกรรมที่เป็นมิจฉาทิฐิทั้งหลายอันนี้ในส่วนของมนุษย์นะในส่วนของมนุษย์เนี่ยจะไม่พิการมาแต่กำเนิดไม่เป็นคนสองเพศหรือไม่เป็นคนที่ไม่มีเพศแล้วก็ไม่เป็นผู้หญิงพ้นจากอนันตริยกรรมแล้วก็เป็นคนที่เชื่อกรรมและผลของกรรมไม่เสพมิจฉาทิฐิทีนี้ถ้าเกิดในสวรรค์บ้างสวรรค์ถึงอยู่ในสวรรค์ท่านไม่เกิดเป็นอสัญญสัตว์เนี่ยนะไม่เกิดเป็นอสัญญสัตตาพรหมพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องสร้างบารมีโดยอาศัยทั้งรูปทั้งนามนะจะไม่อยู่ในพรหมที่มีแต่รูปอย่างเดียวหรือมีแต่นามอย่างเดียวเพราะว่าในคัมภีร์ก็ไม่ได้กล่าวว่าท่านเคยเป็นอรูปพรหมก็ไม่มีพรหมที่มีแต่รูปอย่างเดียวก็ไม่เป็นพรหมที่มีแต่นามอย่างเดียวก็ไม่เป็นแล้วพระองค์ก็ไม่มีเหตุให้เกิดในสวรรค์ชั้นสุดทาวาสเพราะท่านไม่ได้เจริญอนาคามีมรรคเนี่ยนะไม่ได้เจริญอนาคามีมรรคที่จะไปปฏิสนธิในสุทธาวาสเนี่ยอวิหาอัตตปาสุทธัสสาสุทธัสสีอกนิฐาอันนะไม่มีเหตุคืออนาคามีมรรคที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เกิดในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสหรือพรหมชั้นสุทธาวาสเพราะถ้าเกิดในสุทธาวาสแล้วจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเนี่ยนะจะไม่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการเกิดในอสัญญสัตว์อรูปพรหมและสุทธาวาสพรหมทั้งหลายอันนี้เป็นบุญญาภินิหารของพระองค์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมน้อมไปในเนคขมมะจิตใจของท่านเนี่ยน้อมไปในการออกจากกามไม่เกี่ยวข้องด้วยภพน้อยภพใหญ่คือไม่มีฉันทราคะเยื่อใยอาลัยอาวรณ์ในภพน้อยภพใหญ่การท่องเที่ยวไปของท่านก็เพื่อประพฤติโลกัตถจริยาประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งหลายเนี่ยนะจริยาก็คือความประพฤติอัตถะก็คือเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์สัมปรายภพหรือว่าช่วยสงเคราะห์ให้แก่เขาเหล่านั้นได้รับอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานพันพระองค์ไปนะภพต่างๆถึงจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆก็เวียนว่ายตายเกิดเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งหลายนะเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแล้วพระองค์ก็ไปเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีในที่ทุกหนทุกแห่งเนี่ยนะเพื่อสร้างบารมีเพื่อให้ทานเนี่ยนะเพื่อที่จะบ่มคุณธรรมที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธการกธรรมพระองค์ก็ไปเพื่อสร้างบารมีให้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไปให้ทานไปรักษาศีลไปเจริญเนคขมะไปพอกพูนปัญญาเนี่ยนะไปภาคเพียรในการสร้างบารมีด้วยวิริยะก็คือไปทำบุญทำกุศลไปสร้างแต่คุณงามความดีที่เป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อประพฤติปฏิบัติตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะยังท่องเที่ยวในสังสารวัฏจวบจนอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราก็จวบจนเป็นพระเวสสันดรไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตทีนี้พออยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต576ล้านปีเนี่ยนะก็จะมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าได้การแล้วที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพอก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็มีชนิดธรรมะอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอีก16ประการในอัจฉริยะอภูตธรรมสูตรนะกล่าวไว้ความน่าอัศจรรย์เนี่ยนะอัจฉริยะก็คือน่าอัศจรรย์อภูตธรรมก็คือไม่เคยมีมาเลยเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีจะมีเฉพาะแต่พระโพธิสัตว์เท่านั้นมีอยู่16อย่างที่พระองค์ตรัสไว้ในอัจฉริยะอภูตธรรมสูตรว่าดูก่อนอานนท์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจุติจากเทพชั้นดุสิตแล้วอย่างลงสู่พระคันมารดาขณะนั้นก็มีแสงสว่างอันโอฬารเป็นต้นได้เกิดขึ้นแล้วก็มีสติสัมปชัญญะว่าตอนนี้เราจะจุติจากดุสิตแล้วไปเกิดในสวรรค์แล้วรู้ด้วยว่าจุติครั้งนี้เนี่ยนะ เพื่อปฏิสนธิและปฏิสนธิอันนี้จะเป็นปฏิสนธิครั้งสุดท้ายนะแล้วก็ยังมีการวิจัยเกิดการไข้ครวญอย่างอื่นอีกมากมายซึ่งในมัชฌิมนิกายเราเรียนถึงอัจฉริยะอภูตธรรมสูตรก็คงถึงซึ่งตรงนี้ไม่ต้องการอธิบายละเอียดอย่างนั้นอันหนึ่งชนิดมีบุพนิมิตบุรพานิมิตเรียกว่านิมิตเครื่องหมายอันนะประกาศอีก32อย่างขณะที่ปฏิสนธินี่มีอะไรบ้างเช่นความหนาวก็ปราศจากคือความหนาวก็หายไปความร้อนก็สงบอันนี้ก็ด้วยผลแห่งบารมีที่พระองค์สร้างมาเนี่ยนะนั้นก็เกิดนิมิตมากมายในขณะที่พระองค์ปฏิสนธิหรือขณะที่ยังลงสู่ครรภ์มารดาหรือขณะที่คลอดจากครรภ์แห่งมารดาหรือที่พระองค์ตรัสอีกว่าดูก่อนสารีบุตรเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติหมื่นโลกธาตุนี้ย่อมหวั่นไหวสั่นสะเทือนเนี่ยนะอันนี้ถ้าที่ลุมพินีวันเนี่ยก็หมื่นโลกธาตุก็สะเทือนขณะที่พระองค์ประสูติอันนี้ก็เป็นความน่าอัศจรรย์เป็นอานิสงส์ของการสร้างบารมีเนี่ยนะอานิสงส์ของการสร้างบารมีให้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์หรือว่าอานิสงส์แม้อื่นใดมีอาการแสดงไว้ในชาดกนะอานิสงส์ของพระโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญแล้วเนี่ยว่าความประสงค์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมสำเร็จเสมออันนี้ถ้าหากว่าสั่งสมบุญมาดีระดับหนึ่งนะท่านต้องการอะไรบ้างอะที่ไม่สำเร็จขอให้ว่าท่านต้องการหรือเปล่าแค่นั้นเองความปรารถนาของท่านจะสำเร็จแม้กระทั่งว่าท่านอยากทำอะไรก็ได้เนี่ยนะอยากจะเรียกว่าปั้นภาชนะทำให้มันวิจิตรพิสดารอะไรขนาดไหนท่านก็จะทำได้นี่เป็นความอัศจรรย์ของผู้ที่สั่งสมบุญมาหรือแม้กระทั่งในพุทธวงศ์ที่จะได้ศึกษาต่อไปเนี่ยนะก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อีกหลายประการอย่างเช่นว่าเป็นผู้ชำนาญในกรรมเป็นต้นหรือความสำเร็จเรียกว่าทุกอย่างที่ท่านสำเร็จที่ท่านต้องการจะสำเร็จตามความประสงค์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือท่านจะทำอะไรเนี่ยนะทำอย่างชำนิชำนาญทำอย่างคล่องแคล่วแล้วท่านปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะสำเร็จอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของท่านในโลกนี้มันจะมีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับปรารถนาสิ่งใดและสำเร็จสมปรารถนาสิ่งนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่มันยิ่งยวดแล้วเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยอาจเช่นว่าอย่างที่เขาบอกว่าไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะทำได้ทุกอย่างอย่างที่ตัวเองต้องการที่ไหนหรือไม่ใช่ว่าจะมีโน่นมีนี่แล้วถ้ามีอันนั่นจะได้อันนี้ถ้ามีอันโน่นจะได้อันนั้นมันไม่แน่เสมอไปเนี่ยนะแต่ว่าไม่เหมือนกับผู้มีบุญถ้าอย่างพระโพธิสัตว์ผู้มีบุญผู้สั่งสมบุญนะขอให้ท่านต้องการเถอะถ้าสิ่งนั้นท่านต้องการจะสำเร็จสมประสงค์อันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการสร้างบุญบารมีอันหนึ่งพึงทราบว่าอานิสงส์มีคู่แห่งคุณธรรมมีอโลภะอโทสะเป็นต้นอันนะคู่แห่งคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคู่แห่งคุณธรรมอโลภะอโทสะหรือคู่คุณธรรมแห่งสติสัมปชัญญะสัตตาวิริยะหิริโอตัปปะเป็นต้นคุณธรรมทั้งปวงเหล่านี้ที่อบรมบ่มมาเป็นอย่างดีคุณธรรมเหล่านี้ก็ยิ่งเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอานิสงส์แห่งการสร้างบารมีเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งเพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นเสมอกับบิดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับพ่อของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะท่านมีความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นลูกของท่านเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่การสะสมอภินิหารเนี่ยนะท่านถือว่าอยู่ในตำแหน่งแห่งบิดาของสรรพสัตว์ตั้งแต่สะสมอภินิหารการตั้งความปรารถนาเพื่อแสวงหาประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายท่านก็เป็นผู้ควรแก่ทักษิณาเนี่ยนะถ้าหากว่าจะหานาบุญที่อื่นไม่ได้เนี่ยนะที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลพระโพธิสัตว์นั้นถือว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาซึ่งไม่มากแห่งนะที่จะอธิบายว่าผู้ควรแก่ทักษิณาเว้นไว้แต่พระอริยบุคคลเป็นต้นก็มีพระโพธิสัตว์มีอะไรนี่แหละที่เป็นบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณาหมายความว่าควรแก่ทักษิณาก็คือควรแก่ของที่ทำบุญด้วยศรัทธาของที่ทำบุญด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมของที่ทำบุญโดยไม่ได้หวังอะไรจากผู้รับเลยเช่นอย่างสมมติถ้าเราให้ข้าวของเครื่องใช้ค่าทาสกรรมกรอาจจะหวังแรงงานจะได้ดีขึ้นเป็นต้นหรืออาจจะทำอย่างอื่นเป็นการให้แต่ก็มีการหวังอยู่ในนั้นแต่ผู้ควรทักษิณาเนี่ยไม่ได้หวังอะไรจากตัวท่านเลยหวังแต่บุญประสงค์แต่บุญอย่างเดียวเท่านั้นอันพระโพธิสัตว์นั้นจึงเป็นผู้ควรแก่ทักษิณา เพราะว่าทักษิณาที่เชื่อกรรมและผลของกรรมหรือทักษิณาที่ทำไปแล้วอุทิศไปให้แก่เหล่าอมนุษย์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์นั้นเป็นคนที่น่าเคารพเป็นผู้ที่น่ายกย่องและเป็นบุญญาเขตอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราจะเคารพใครเนี่ยนะใครที่ว่าน่าเคารพทั้งหลายอย่างเช่นในคัมภีร์ที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่น่าเคารพถ้าจะเคารพควรเคารพพระพุทธเจ้าถ้าจะเคารพควรเคารพพระธรรมควรเคารพพระสงฆ์ควรเคารพสิกขาควรเคารพสมาธิควรเคารพความไม่ประมาทควรเคารพในปฏิสันฐานแต่ก็บอกว่าเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็คือบุคคลหนึ่งที่น่าเคารพหรือถ้าจะยกย่องสรรเสริญเชิดชูผู้ใดพระโพธิสัตว์นั้นคือบุคคลที่น่ายกย่องและเชิดชูและเป็นบุญญเขตเป็นนาบุญรู้ได้ยังไงว่าท่านเป็นนาบุญก็รู้สิเพราะท่านเป็นผู้ประกอบด้วยคุณวิเศษคุณพิเศษที่พิเศษกว่ามนุษย์ทั่วไปนะคือท่านมีศีลนะมีคุณธรรมมีสมถะมีวิปัสสนามีคุณธรรมอย่างอื่นเช่นศรัทธาเป็นต้นและโดยมากพระโพธิสัตว์เป็นที่รักของมนุษย์และเป็นที่รักของอมนุษย์อันนี้คือปกติพื้นฐานของท่านท่านจะไม่เป็นที่รังเกียจของประชุมชนอันมนุษย์ทั้งหลายก็ต้องการท่านเนี่ยนะเป็นเรียกว่าเป็นที่ยินดีของมวลมนุษย์ทั้งหลายแม้แต่อมนุษย์ทั้งหลายก็ยังรักท่านหรือแม้กระทั่งทวยเทพก็คุ้มครองถ้าอ่านในชาดกเนี่ยจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่มีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่เสมอเนี่ยนะไม่ว่าจะไปอยู่ในป่าเป็นฤาษีอยู่ในป่าหรือไปเป็นใครก็ได้เนี่ยนะอยู่ในฐานะใดๆโดยมากมีเทพพยดาคุ้มครองถ้าตั้งคำถามว่าทำไมหนอท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้มีเทวดาคุ้มครองก็เพราะว่าชีวิตของท่านที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยนะโดยมากท่านคบแต่คนดีถามว่าคติของคนดีถ้าเขาเกิดแล้วไปเกิดที่ไหนก็เกิดในเทวโลกหรือเกิดเป็นเทวดาเมื่อเขาเกิดเป็นเทวดาก็ระลึกถึงเพื่อนเก่าญาติเก่าเป็นต้นเขาก็จะตั้งตามปกปักรักษากันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างแม้กระทั่งว่าอย่างเทพพธิดาคอยดูแลถามว่าเทพพธิดานั้นคือใครก็คือแม่ของท่านในอดีตชาติเป็นต้นนั่นแหละก็คือชีวิตของท่านก็คบแต่บัณฑิตทั้งหลายคบแต่ผู้ที่มีคุณธรรมคติของผู้มีคุณธรรมก็คือเกิดในสุคติเกิดในเทวโลกเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นเมื่อตามระลึกนึกถึงคุณก็จะมาคอยปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองพระโพธิสัตว์เพราะว่าพระโพธิสัตว์มีส่วนช่วยเหลือให้ท่านเหล่านั้นได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์อันโดยรวมๆชีวิตของท่านก็เป็นที่ปกป้องคุ้มครองของถวยเทพสัตว์ร้ายครอบงำไม่ได้เนี่ยนะสัตว์ร้ายเป็นต้นเนี่ยครอบงำท่านไม่ได้คือไม่มีอะไรจะครอบงำท่านแล้วโดยสันดานของท่านนะพูดแบบเนี่ยตรงนี้แปลตัวก็คือสันดานเนี่ยแปลว่าชีวิตการสืบเนื่องแห่งจริตนิสัยของท่านนั้นอบรมอยู่ด้วยเมตตากับกรุณาเนี่ยนะคือความคิดของท่านเนี่ยโดยรวมๆก็คือว่าท่านจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรเนี่ยนะจะช่วยคนอื่นให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรช่วยคนอื่นให้ประสบสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านก็คือชีวิตเพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นดังที่กล่าวตอนต้นว่าท่านเสมอด้วยบิดาแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายบิดาทั้งหลายผู้มุ่งแต่เปลื้องทุกข์แห่งบุตรผู้ต้องการประโยชน์สุขแห่งบุตรฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ดำรงอยู่ด้วยเมตตาและกรุณาฉันนั้นท่านคิดเสมอว่าจะช่วยให้สัตว์พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรช่วยให้สัตว์ทั้งหลายประสบสุขได้อย่างไรเนี่ยนะ